นะครับไปต่อกันที่คู่ค้ำของรายการเลยครับไปดูโตโต้ต่อท่าวัดนะครับเจอกับหานสิทธิ์กำนันประเสริฐหายหน้าหายตาไปนานเลยครับหานสิทธิ์กำนันประเสริฐหรือสีเสื้อเดิมก็คือบอสวิคาออดิโอหานสอศักกลินนี่คนเดียวกันนะครับแต่ว่าเปลี่ยนไปใช้สิทธิ์กำนันประเสริฐเพราะว่าไปอยู่กับกำนันประเสริฐนะครับก็มาดูฟอร์มของทั้งคู่ก่อนดีกว่าครับสำหรับโตโต้ต่อท่าวัดนะครับก็มีชนะคะแนนก้าวไกลสอทันทิพย์ชนะคะแนนเชอร์รี่ดวงใจพ่อนะครับแพ้คะแนนเพชรรุ่งโรจน์โรงเรียนกีฬาโคราชแล้วก็ชนะน็อกก้องศักดิ์สอศาตรามานิตที่2นะครับส่วนทางด้านหานสิทธิ์กำนันประเสริฐนะครับก็มีแพ้คะแนนเพชรยโสดับรันสารคามชนะน็อกแมกนัมทอพิพัฒน์พงศ์นะครับในยกที่3แล้วก็ชนะน็อกสุกรน้อยนะครับเพชรปตอนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยชนะน็อกป้อมปืนปออ่าวทะเลบางเสร่ที่ยอดมวยไทยรัฐทีวีคือหายไปนานก็จริงนะครับสำหรับหานแต่ว่าผลงาน 4-5 ไฟหลังเนี่ยชนะอย่างเดียวครับน็อกกุศกรน้อยด้วยครับน็อกป้อมปืนยก3โอ้โหผลงานที่สวยหรูแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยชัยชนะแบบน็อกเอาท์ของหานมาจากการเตะก้านคอด้วยโอ้โหถือว่าเป็นอีกหนึ่งนักชกที่ใช้ศิลปะแม่ไม้มวยไทยได้ดีครับใครเผลอใครกาดตกกาดหล่นนิดเดียวนี่โดนเลยครับทัดดอกไม้ครับแข้งซ้ายของหานเรามาดูนะครับว่าวันนี้เนี่ยหานจะสามารถชนะน็อกได้อีกครั้งหนึ่งหรือเปล่าครับหมด2ยกสถานการณ์นี่ก็ยังเสมอหานนะครับคือแฟนมวยก็ยังไม่ค่อยมั่นใจสภาพร่างกายเท่าไหร่เพราะหายไปนานส่วนโตโต้นี่ได้ในเรื่องของความใหญ่แล้วก็ความสดด้วยครับมาตามกันต่อยก3ครับนี่แหละครับโอ้โหตอนนี้ครับโตโต้เนี่ยเดินเข้าหาเลยครับวางแข้งขวาเข้าไปโอ้แต่ว่าหานะครับมีลูกเหลี่ยมนี่ครับเกี่ยวขาล้มลงเป็นมวยจังหวะฝีมือครับหานฉลาดครับเตะซ้ายต่อยซ้ายในอดีตที่ผ่านมานี่เป็นแชมป์ช่อง7สี2รุ่นเลยครับ102ปอ108โอ้โหแต่ว่าโดนเข่าแต่ว่าเหลี่ยมนี่แหละครับโดนเข่าทำท่าตัวงอแต่สุดท้ายมีหลักมีเหลี่ยมครับโตโต้ต้องใช้ความใหญ่บทเบียดหน่อยครับโอ้ตอนนี้นี่เริ่มใช้กำลังเยอะแล้วนะครับโตโต้ครับขยับเดินเข้าไปครับหานี่ก็วางแข้งซ้ายเน้นๆครับแม่ลูกนี้ทำได้ดีครับเตะซ้ายเดินเข้าไปเสียบขวาอีกทีครับโอ้โหแล้วก็หมดยกไปครับโอ้โหเริ่มสนุกขึ้นเรื่อยๆนะครับคู่นี้ผ่าน3ยกนะครับอยู่ที่หานได้เปรียบ3ช่วงตัวเลยครับคือไหลเป็นปลาไหลเลยครับผิวเหมือนเดิมครับสมัยที่เป็นแชมป์ช่อง7นี่ก็เชิงชกแบบนี้แหละครับเจอกับพวกลิจิตเมืองนนท์เจอกับประจันบานสจวิชิต8ริ้วมาหมดแล้วได้แชมป์108ปอนด์ด้วยการชนะประจันบานนะครับล้มลงไปอยู่ข้างล่างอีกแล้วครับโตโต้วันนี้เจอกับหานี่เริ่มจะปวดหัวครับโอ้โหดูครับแข้งซ้ายนี่แกเตะแล้วโอ้ยแล้วลงเลยครับโอ้โหดูครับเตะเข้าที่บริเวณขมับครับโอ้กรรมการต้องนับเลยครับไหวไม่ไหวครับกรรมการไปทูลกบกลางนะครับจ้องหน้าแล้วครับโอ้แล้วก็ถีบหงายท้องกรรมการยุติการชกเลยครับยังไม่หายเมาครับโอ้โหหานกลับมาเวทีมาตรฐานดูช็อตน็อกครับคือก่อนหน้านี้เตะนับไปแล้วแล้วก็กระโดดมีสลับขาถีบด้วยนะครับดูครับโอ้เป็นนักมวยที่ใช้ศิลปะแม่ไม้มวยไทยกระโดดถีบหน้าเลยครับถีบหน้าน็อกเลยครับแต่ว่าทางด้านโตโต้เนี่ยยังมีอาการมึนอยู่ครับกรรมการไพฑูรย์ก็ยุติการชกไปเลยครับไม่ไหวครับสวยหรูจริงๆครับการกลับมาเวทีมาตรฐานของหานบอสวิทคาออดิโอเดิมหรือว่าสิทธิ์กำนันประเสริฐในไฟนี้ครับน็อกยก4เลยโอ้โหต้องบอกว่าจังหวะเตะซ้ายเนี่ยตอนที่ได้นับเนี่ยผมต้องบอกว่าโดนเข้าไปบริเวณขมับนะเปี้ยงเข้าไปนี่ซุดลงไปเลยครับคือถ้าช็อตนั้นเนี่ยไม่สามารถลุกขึ้นมาสู้ต่อได้หานได้เงินรางวัลพิเศษด้วยคงเสียดายพอสมควรเสียดายนะครับนะครับ